พี่ฆ่าเด็กทำไมพี่สาเหตุที่ก่อเหตุคืออะไรครับพี่ขออนุญาตนะครับพี่ฆ่าเด็กทำไมพี่พูดอะไรหน่อยได้ก็ได้นะขออนุญาตนะครับพี่พูดอะไรได้นะครับขออนุญาตฆ่าเด็กทำไมครับพี่พี่มีอะไรอยากพูดไหมครับอยากพูดอะไรไหมครับพี่ฆ่าเด็กทำไมครับพี่ครับพี่เขาเรารู้จักกับผู้ตายไหมฮะพี่ได้ยินเสียงเด็กตอนน้องขอชีวิตไหมฮะพี่ฆ่าเด็กทำไมครับขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตนะครับนี่นะครับผมโอเคเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ทำการคุมตัวเข้ามาที่สภ.กาญจนดิษฐ์นะครับเพื่อที่จะทำการสอบสวนเพิ่มเติมนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พยายามถามแล้วนะครับว่ามูลเหตุที่มีการก่อเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรนะฮะแต่ว่าตัวผู้ต้องหาเองเนี่ยก็ยังไม่มีการปิปากพูดแต่อย่างใดนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเหนื่อยกันมาเดียวเหรอวิ่งเหมือนใดเดี๋ยวโดนเยี่ยมนี่ไปผมขับสืบสวนครับสวัสดีครับพี่เดี๋ยวทำการสืบสวนต่อใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวก็ต้องทำต่อครับพี่ก็บอกไว้ว่านี่ลาดไม่น่าจะพลาดครับเดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสอบสวนเพิ่มเติมก่อนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวคาดว่าน่าจะมีข้อมูลหลังจากทำการสอบสวนเสร็จสิ้นนะครับว่ามูลเหตุจริงๆแล้วในการก่อเหตุครั้งนี้คืออะไรนะครับเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นี้ทางผู้สื่อข่าวเนี่ยก็พยายามที่จะถามว่าสาเหตุที่ฆาตกรรมยกครอบครัวรวมถึงเด็กอายุเพียง4ขวบเนี่ยเป็นมูลเหตุจากอะไรกันแน่นะครับผมทำไมมันเหยียบหัวตำรวจจะมาซึ่งเดี๋ยวส่วนรายละเอียดของคดีนี้นะฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กาญจนดิษฐ์เนี่ยก็น่าจะมีข้อมูลในส่วนนี้ด้วยนะครับว่าจะสามารถแจ้งข้อกล่าวหาอะไรได้บ้างนะครับซึ่งตามจริงแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถควบคุมตัวได้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ว่าทางผู้ต้องหายังไม่ให้การรับสารภาพนะครับก็เลยมีการเค้นสอบถามกันนานหลายชั่วโมงนะครับจนสามารถผู้ต้องหาเนี่ยรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุนะครับแล้วก็นำตัวมาที่สภ.กาญจนดิษฐ์เพื่อทำการสอบสวนต่อไปนะครับผมซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับหากไล่เรียงไปเนี่ยคือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้นะครับเมื่อช่วงประมาณตีสองถึงตีสามนะครับประมาณนี้นะฮะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นฟาร์มหมูแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่ตำบลช้างขวานะครับอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งครอบครัวผู้เสียชีวิตนั่นก็คือคนงานในฟาร์มหมูชาวลาวนะครับมีเป็นผู้หญิง1คนนะครับแล้วก็เป็นครอบครัวสามีภรรยากันนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งในนั้นก็คือเด็กชายวัย4ขวบซึ่งทั้ง3คนเนี่ยนะฮะเดินทางมาจากสปป.ลาวนะครับเพื่อที่จะเข้ามาทำงานหาเงินนะครับสวัสดีครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค8นะครับแล้วก็พร้อมทั้งตำรวจสภ.เมืองสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะครับเข้ามาทำการสอบสวนต่อไปนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเข้าไปชี้จุดนะครับพี่มาได้ยินมากเออพี่เมื่อกี้ได้เข้าไหมพี่เบียร์นั่นได้เดี๋ยวผมจะซึ่งซึ่งที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะก็เป็นฟาร์มหมูอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับเอาล่ะเดี๋ยวคาดว่าอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจน่าจะทำการสอบสวนต่อนะครับเกี่ยวกับปมปัญหาจริงๆว่าสาเหตุอะไรทำไมถึงทำสวัสดีครับผม
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมก็ได้สอบถามครอบครัวนะครับว่าจะดำเนินการยังไงต่อไปเกี่ยวกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับทางพี่ชายผู้เสียชีวิตเนี่ยก็บอกว่าต่อไปก็คงจะไม่ทำงานที่ประเทศไทยนะครับต่อจากนี้ก็คงขอกลับประเทศนะครับเนื่องจากว่าตนก็รู้สึกผิดนะฮะที่ชวนน้องสาวครอบครัวของน้องสาวน้องเขยแล้วก็หลานชายวัย4ขวบเนี่ยเข้ามาทำงานที่ประเทศไทยแต่กลับมาจบชีวิตลงด้วยการถูกฆาตกรรมนะครับตนก็รู้สึกว่าตนเสียใจที่พาน้องสาวเข้ามานะครับซึ่งต่อจากนี้ทางพี่ชายเนี่ยแล้วก็กับเพื่อนเนี่ยอาจจะไม่ขอทำงานที่ฟาร์มหมูแห่งนี้แล้วนะครับเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยคือลูกชายคนที่สองของหัวหน้านะครับนั่นก็คือหัวหน้างานก็คือในหัวนะฮะอันนี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค8นะครับที่เข้ามาทำการสืบสวนสอบสวนซึ่งในการจับกลุ่มคนร้ายนี้นะครับใช้เวลาไม่ถึงวันนะครับเนื่องจากว่าเกิดเหตุเนี่ยเวลาประมาณ3แต่ว่าสามารถจับกลุ่มได้ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วแหละเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยพบหลักฐานที่ตกอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุนะครับซึ่งเริ่มแรกเนี่ยทางผู้ต้องหาเองเนี่ยยังไม่ให้การรับสารภาพนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีการเค้นสอบอยู่นานด้วยพยานหลักฐานก็ดีด้วยมูลเหตุต่างๆก็ดีนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสามารถทำให้ผู้ต้องหาเนี่ยเอ่ยคำรับสารภาพได้นะครับว่าตนเองเป็นคนลงมือฆ่าส่วนมูลเหตุการฆ่าเนี่ยตอนนี้ยังไม่ปรากฏข้อมูลนะครับว่าเป็นการฆ่าด้วยสาเหตุอะไรแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้ไปสอบถามพ่อผู้ก่อเหตุนะครับนั่นก็คือในหัวของครอบครัวที่เสียชีวิตนะครับคุณพ่อเนี่ยก็บอกว่าคือลูกชายเนี่ยเป็นคนพูดจาผงผางนะฮะแต่ว่าก็ไม่นึกว่าเขาจะเป็นคนทำแต่ว่าถามว่าจะทำจริงไม่ทำจริงก็ต้องให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายคุณพ่อก็อะไรถูกก็ว่าตามถูกอะไรผิดก็ว่าตามผิดนะครับผมไม่ปิดบังซ่อนเร้นความผิดของลูกนะฮะแล้วก็เข้ามาวันนี้เพื่อที่จะดูว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาลูกอะไรบ้างนะครับแต่ส่วนเรื่องการประกันตัวหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยคุณพ่อยังไม่พูดนะครับว่าจะทำยังไงต่อไปแต่ว่าทางนั้นทางนี้ทางคุณพ่อเนี่ยบอกว่าให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายหากลูกชายทำจริงก็คงจะต้องได้รับกรรมอย่างที่เขาทำนะครับเนื่องจากว่าผมก็ได้สอบถามว่าลูกชายเนี่ยมีอาการติดสารเสพติดหรือเปล่าหรือว่ามีการเสพสารเสพติดก่อนหน้านี้ไหมทางพ่อเองเนี่ยก็บอกว่าไม่เห็นจะว่ามีการเสพไหมแต่ว่าลูกชายมีอาการแปลกๆซึ่งคาดว่าอาจจะมีการเสพสารเสพติดนะฮะก็เลยคิดว่าถ้าลูกชายเมายาหรือเมาสารเสพติดต่างๆเนี่ยอาจจะเกิดภาพหลอนนะครับแล้วก็เข้าไปทำร้ายเข้าไปฆาตกรรมครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งมูลเหตุจริงๆแล้วเนี่ยว่าการฆาตกรรมครั้งนี้เนื่องจากว่าเป็นผู้เสียชีวิตทั้ง3คนแล้วก็เป็นแผลอุกชะกันแบบหนักนะครับเนื่องจากว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นแผลอุกชะกันบริเวณใบหน้านะครับแล้วก็ผู้ชายฝั่งน้องเขยเนี่ยนะครับก็มีบาดแผลตามร่างกายแล้วก็ที่สะเทือนใจมากที่สุดนั่นก็คือเด็กชายวัย4ขวบต้องสังเวยชีวิตนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทำการสอบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการ เข้ามาอัปเดตข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการสอบสวนเป็นเช่นไรแล้วก็มูลเหตุการฆาตกรรมครั้งนี้คืออะไรกันแน่นะครับผมเดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามนะฮะ